มุนถ้าน้อมมาหวังเพื่อผจญวรมุนิมข้าสู่ชิงนราชาพระป่าพระหนพายุหามาลามาเลืองมาลายสูงด้วยเดชะองค์พระทศพลสุวิมลละภัยบุญทานาทิทังมาวิธิกุลชนะน้อมมโนตาด้วยเดชะสังจวัจนะและนามามิองค์สารขอจงนิกรพาราสยามชยศรีที่ทุ่งวานถึงแม้จะมีอลิวิเศษพาราเดชเทียมมาขอไทยผจญพิชิตภัทรอาลีเมบุรินทร์กับต่อไปบทปงสังขารมนุษย์เราเอ๋ยมนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ใหญ่มีไปตัณหาหน่วงหนักดวงชักดวงไว้ฉัดไปมิได้ตัณหาผูกพันห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสลึงค่าจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานข้ามพ้นภพสักยังหนุ่มสาวน้อยหน้าตาเฉ่มช้อยงามแล้วทุกประการแก่เท่านั้นยานแต่ล้วนเครื่องเม็ดเอ็ดใหญ่เก้าร้อยเอ็ดน้อยเก้าพันมันมาทำเข็นใจให้ร้อนให้เย็นเมื่อครบทั้งตัวขนคิ้วก็ขาวในตาก็มัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกับงอหน้าตาวาววอกดูหน้าบะสีจะลุกก็โอ้ยจะนั่งก็โอ้ยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรจะเข้าที่นอนถึงสอนภาวนาพระอาทิตย์จังพระอาณาตาเราท่านเกิดมาตั้งแต่จะตายผู้ดีเข็นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นไม่ติดตัวไปตายไปเป็นผีลูกเมียผัวรักเขาชักหน้านี้เขาเหม็นสาบผีเปื่อยเน่าพุ่งพองหมู่ญาติพี่น้องเขาหามเอาไปเขาวางลงไว้เขานั่งร้องไห้แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ชายเขียวเหลียวไม่เห็นใครเห็นแต่ฝูงแร้งเห็นแต่ฝูงกาเห็นแต่ฝูงหมาเยอะแยะกันกินดูน่าสมเหตุกระดูกกูเอ๋ยเหลือลายแผ่นดินและกาหมากินเอาเป็นอาหารเที่ยงคืนสงัดตื่นขึ้นมินานไม่เห็นลูกละพี่น้องเผ่าพันธุ์เห็นแต่นกเขาจับเจ้าเรียงกันเห็นแต่นกแสกร้องแรงแห่ควันเห็นแต่ฝูงฝีร้องไห้หากันมนุษย์เราเอ๋ยอย่าหลงนักเลยไม่มีแก่นสารอุตส่าห์ทำบุญคำจุนเอาไว้จะได้ไปสวรรค์จะได้ทันพระพุทธเจ้าจะได้เข้าพระนิพพานอาหังวันทามิสัพพโสอาหังวันทามินิพพานะปัจจโยโหตุกับต่อไปคำคมและคำสุภาษิตพนันกัญชาสุราบุรียาบ้ายาอีเป็นผีกินคนทำให้ยากจนเป็นคนเหลวไหลทรัพย์สินเสียหายร่างกายเป็นภัยถ้าเลิกไม่ได้ต้องตายแน่เลยถ้าเลิกเสียได้สบายใจเอ่ยปานาสัตว์แม่ฆ่า
ของใครๆมูสาไม่พูดปดไม่โกหกและเลวร้ายสุราและเมรัยไม่ดื่มเหล้าเมาไปเอ่ยคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำร้ายคนมักง่ายชอบพิษคนจริงชอบทำคนละยำชอบติดสูตรของคนเกิดเป็นคนคนให้ทั่วปากไม่ล้นก้นไม่รวยชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตของตนให้พ้นหมองตนเตือนตนของตนให้คนบอกตนจะหมองก็เพราะตนเป็นคนเลวอันนินทากาเลเหมือนเทนะไม่ชอบช้ำเหมือนเอามีดมาขีดเขียนเขานินทาด่าเราเหมือนเขาเตือนจงแย้มเยือนยิ้มรับบังคับใจเมื่อมั่งมีมากมายมีดหมายมองเมื่อมัวมองมีดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีมีดมืนไม่มองมาเมื่อมอดหูหมูหมาไม่มามองอยากมีเงินต้องทำงานจึงผ่านพบอยากเรียนจบต้องขยันมาศึกษาอยากมีรักต้องฝักใฝ่แวนไปมาอยากมีหน้าเสนอหน้าอาสาคนอยากมีเกียรติต้องเลิกชั่วอย่ากลัวอดอยากมียศต้องกล้าแข่งทุกแห่งหนอยากเป็นหนึ่งต้องพึ่งตัวของตนอยากเป็นคนต้องมีธรรมประจำใจอย่าซ้ำซ้อนควรนึกเสียวเดี๋ยวติดเอดหน้าสังเวชเอดระบาดขาดยาแก้ติดเข้าแล้วก็ต้องตายไว้ดวงแดงคิดให้แน่เดี๋ยวจะแย่แก้ไม่ทันถ้ามันเรียนอะไรก็ต้องรู้ถ้ามันดูอะไรก็ต้องเห็นถ้ามันทำอะไรก็ต้องเป็นถ้าไม่เล่นมันแต่ทำจะจำเริญถ้าคันเรียนอะไรก็ไม่รู้ถ้าคันดูอะไรก็ไม่เห็นถ้าคันทำอะไรก็ไม่เป็นต้องนำเคนเป็นขอทานพ่อคันเอ่ยนักเรียนที่ดีไม่โยกเก้าอี้ไม่หนีโรงเรียนไม่เขียนข้างฝาไม่ด่าครูสอนไม่นอนตื่นสายไม่หน่ายการเรียนไม่เพียงทำผิดไม่คิดมุ่งร้ายไม่อายการงานไม่หาเงินตาไม่ซ่าหาเรื่องไม่เคืองโกรธกันไม่หันหาอวัยวะไม่คู่กับเกมกับเซนแน่แน่พ่อแม่ก็ชื่นใจคนครูก็ชื่นใจนักเรียนก็ชื่นใจต่อไปบทแผ่เมตตาหลวงนอนหลับฝันดีขอแผ่เมตตาหลวงสัตว์ทั้งปวงมีนานาสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตว์ปูปลาแม่น้ำเย็นสัตว์เทพสัตว์ตาอเวลาอย่าต้องเว้นสัตว์ตายหรือสัตว์เป็นจงอยู่เย็นสัตว์ท้าพอสัตว์เทวดาพวกผู้ข้าขอวิงวอนลูกขาป่าดงดอนทั่วสิงคอนสุขทุกวันสัพเพปุพะรามนุษามารวมกันผิดใจโทษมหันอภัยกันมีเมตตาเจ้าแม่ธรณีทุกพื้นที่พระสุธาสัพเพบุริสาอิทธิยามีทั่วไปเจ้ากรรมหรือนายเวรขอให้เป็นผู้มิชัยสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่อย่ามีภัยมาลาวินสัพเพหรือปีศาจเพียพวกขาดอาหารกินพวกนี้น้ำตาลินบ่มีกินทรมานหรือเปรตพวกอดข้าวของพระเจ้าพิมพิสาพ่อแม่บ่ได้ทานตามสถานในวันวาโชคดีพระมาลัยพ่อแม่ให้ทำบุญมาทำบุญส่งไปหาได้เยียวยาอิ่มสมใจจำไว้อย่าทำบาปต้องถูกสาปเลื่อนลิ้นไหลทำบุญต้องเร็วไวถ้าช้าไปเสียใจเอ่ยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งพวกที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อเวลาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขคืออย่าได้มีความทุกข์กันและกันเลยอภยาปัชชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วซึ่งบุญกุศลในวันนี้ขอจงเป็นคารวะปัจจัยเป็นนิสัยนำส่งให้เกิดปัญญาญาณทางชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดสาธุสาธุสาธุบรรดาญาติโยมทั้งหลายก็ได้สวดมนต์แปรก่อนนอนพร้อมกับกลุ่มโยพุทธสัมพันธ์วัดร่องโกจบไปแล้วก็ในโอกาสนี้จะเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้โทรเข้ามาเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจว่าโอ้ยป่ออีแม่ป่ออุ้ยแม่อุ้ยยังบ่รับเตียเด้อยังฟังลูกๆหลานๆสวดมนต์กันอยู่นี่นะก็จะเปิดโอกาสให้สัก10นาทีเนาะสัก10นาทีก็090-316-4720ตอนนี้ก็โทรมาได้เด้อหลังจากเขาเปิดโอกาสให้โทรไปแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปก็เขาก็จะได้มาฟังรายการธรรมะเพื่อชีวียาวไปเลยจนปิดสถานีนะอ้าวว่าจังไรโทรเข้ามาไดเดอร์ก็ว่ารับกันหรือยังถ้าบ่รับเตื้อก็โทรเข้ามาไดเดอร์090-316-4720 090-316-4720เอาโทรมาได้เด้อตอนนี้ว่าจังได้ก็ว่ารับกันหรือยังรับกันบ่ก็ว่าบ่รับกันเตื้อคืนนี้ก็น้องๆมาสวดนะในช่วงที่2ของรายการธรรมะเนาะช่วงแรกนี่ตะกี้เฮาฮือตุลุงดอยเนาะฮือตุลุงดอยสวัสดีค่ะน้องเจ้น้องน้ำนะค่ะย้าวน้องแหนมแกโตสวัสดีเด้อลูกโอ้สวดได้ดีมากๆเลยเด้อแม่สุแก้วศิลาพรสิตี้บ้านโฮงละปูนเด้อนั่งสวดโดยลูกๆเขานี่นะเจ้าเจ้าโอ้สวดได้ดีของมากๆขึ้นเลยเด้อเจ้าเจ้าแม่ติดตามตลอดเด้อเป็นกำลังใจให้ลูกๆเด้อเจ้าเด้อเจ้าวันพูกแม่ไปเก้าจอมก็เจ้าแม่มันอยู่ก๋อยมันอยู่มะนองมันอยู่มะนองละปูนไปนะลูกอันว่ามีหมูปล่อยนะเจ้าลูกเจ้าขอบคุณเจ้ากลับไว้สาเด้อท่านพระมหาเจ้าเจริญปอนเด้อเจ้ามันผูกนะเขาก็จะไปเจ้าขอยืมสายเชิดเป็นเฟลิกไปก่อนไปแล้วใครสายสองที่ไหนจิ้มพี่วันละก่อสายแหลกผ่านไปเนาะสายที่สองสวัสดีเจ้าดอกจื้อดอกฟ้าใสนะเจ้าสวัสดีเจ้าเหมือนกันน้องฟ้าใสจ้าเจ้าแม่ใส่ทองโทรมาจากบ้านห้องเป็นนะเจ้าเจ้าแม่กี่ข้าวเล็กก็ไม่อยากเจ้าแม่กี่ข้าวกับเก่งนี่เจ้าเจ้าเห็นน้องฟ้าเจ้าเจ้า
ถ้าเตียนดีเนอร์ 98.5 เนี่ยเจ้าแม่เป็นกำลังใจให้ลูกหลงเนอแม่ก็สดด้วยนะต้องสังขารด้วยเจ้าเจ้ากำลังใจเนอลูกเก่งกว่านี้ไปยิ่งขึ้นไปนะเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าวันนี้เจ้ากับไว้สาพระมหาเนิ่นกับทุกเจ้าเจริญพรเด้อต่อไปสายต่อไป090-316-4720จะเปิดโอกาสให้น้องๆครับโทรศัพท์เนาะสัก10นาทีสัก10นาทีเดี๋ยวเขาก็จะได้สายต่อไปฮัลโหลเจ้าน้องชื่อน้องแพรวาน่ะเจ้าสวัสดีเจ้าอันนี้แม่สีกุลสันนุราบ้านหนองล่องตำบลบ้านเป้าอำเภอเมียงจังหวัดลำปางเจ้าฟังลูกๆอยู่เน้อเจ้าสวัสดีเข้ากันน้องอย่างก้อยแม่ลืมเหมาะน้องแพรวาเจ้าน้องเทวายกระเจ้าอายุได้เท่าไรกระเจ้าสิบเจ้าสิบปีเจ้าเจ้าเห็นเก่งๆเนอะเจ้าขอบคุณเจ้าว่าใดกระเจ้าว่าจังได้เงียบไปเหรอหนุ่มโมตนาเด้อแม่ยังก็ตะกี้ก็แม่สีกุลนี่ก็ต่อไปสายต่อไป090-316-4720สายต่อไปเด้อเดี๋ยวเขาก็จะได้มาฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตรวดเดียวจบเลยเนาะตอนนี้เฮาขั้นรายการเปิดโอกาสให้ท่านมาโอ้โอกับน้องๆได้เด้อฮาว090-316-4720คืนนี้ก่อนน้องๆได้มานำสวดสวดถือนี่เป็นช่วงที่2เนาะช่วงที่2ช่วงแรกชั่วโมงแรกน่ะก็เปิดโอกาสให้ตุงลุงดอยได้มาปะปบกับบรรดาศรัทธาญาติโยมแจ้งข่าวสารงานบุญที่จะไปในวันพุธนี้ก็คือแสวงบุญไหว้พระธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงรายเนาะเชียงรายเก้าจอมด้วยกันเนาะจอมแรกนี่ก็พระธาตุดอยจอมพอที่เวียงป่าเป้านี่นัดปะกันกับนักแสวงบุญตีห้าเด้อตีห้าเขาไปปะไปพบกันที่วัดพระธาตุดอยจอมพอไปไหว้พระธาตุจอมแรกหน้าจอมแรกก่อนที่เขาจะไหว้พระธาตุจอมแรกก็เขาจะมีการปนห้องว่าเวียนเทียนหรือทำประทักษิณสามรอบสวดมนต์บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทวันแล้วก็วันทาหลวงวันตาน้อยก็เป็นอันจบจอมแรกเนาะเขาจะเวียนเทียนกันทุกจอมเลยเด้อจอมใน3รอบเนาะ3รอบ อันนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งเนาะที่ว่าหลวงปู่เฮาได้ปาสถาญาติโยมไปแสวงบุญไหว้พระธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงรายเนาะมีแฮมก็ว่าจังได้มีแฮมก็ถ้าบ่มีเดี๋ยวเฮาก็จะเข้าในช่วงที่2เนาะช่วงที่2ของรายการธรรมะเพื่อชีวิตอันนี้ก็ถ้าว่ามีได้จะฮื้อน้องๆรับสายหลังไมค์เด้อรับสายหลังไมค์ถ้าว่าท่านจะโทรมาโทรมาในช่วงที่2นี่ก็รับสายหลังไมค์เด้อช่วงแรกนี้เฮาเปิดโอกาสฮื้อน้องๆได้สวดมนต์แปรก่อนนอนแล้วก็หับโทรศัพท์เนาะตอนนี้จะเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้โทรศัพท์มาโอ้กับน้องๆเนาะเพื่อว่าเป็นกำลังจิตกำลังใจเพื่อมาเป็นกำลังจิตกำลังใจให้น้องๆที่ได้มานำสวดมนต์แปรในค่ำของคืนวันนี้เนาะตอนนี้ก็
ปิดสายหลังไม้เด้อนะคือท่านได้โทรมาอู้จากับน้องๆหลังไม้เนาะเอาละตอนนี้เราจะได้มาเข้าในรายการของช่วงที่2ของรายการธรรมะเพื่อชีวีซึ่งคืนนี้ก็จะได้มาอู้ต่อนะอู้ต่อเมื่อที่ครั้งก่อนที่ได้อู้มาเนาะคืนนี้จะได้มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องสังคมของชาวพุทธว่าสังคมของชาวพุทธนั้นเป็นอย่างไรเนาะเป็นอย่างไรก็สังคมของเจ้าโพธิ์นั้นก็ยังที่ได้โอไปเมื่อสองเสาร์ที่ผ่านมาว่าในฐานะที่เขาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนั่นประการแรกนะเป็นว่าเขาจะต้องมีศีลห้าศีลห้าองค์นั่นเป็นประจำวันก็คือเป็นประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวันก็ได้เนาะศีล5ข้อมีหยังก็ได้บอกไปแล้วว่าท่านทั้งหลายศีล5ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าเฮาฮับได้จริงๆปฏิบัติได้จริงๆก็ถือว่าเป็นประกันได้ว่าจะบ่ต้องติดคุกเพราะการกระทําชั่วของเฮาเนาะแม้แต่เฮามีเพียงศีลองค์เดียวเช่นศีลอทินนาทานาเวรมณีคือเฮาปฏิญญาณว่าเฮาจะบ่ขโมยกันเลยแล้วก็ละเฮาได้ปฏิบัติแล้วก็ทําได้จริงๆละทุกคนแล้วกว่าผลที่จะได้ก็คือเฮาเปิ้นว่าจะจะเปิดประตูหน้าต่างนอนได้สบายรับลมเย็นสบายนะเพราะบ่ต้องกังวลบ่ต้องกลัวแล้วก็บ่ต้องลงประตูใส่ก่อนละนี่นะเน่แก่ศีล5ก็ทำให้เฮานั่นอยู่เย็นเป็นสุขได้นอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงทราบดีว่าเฮาอยู่ในโลกนี้เนี่ยเฮาบ่ได้อยู่ผู้เดียวนะบ่ได้อยู่ผู้เดียวพระองค์ก็เห็นว่าถ้าว่าเฮาบ่ได้อยู่ผู้เดียวแล้วจะต้องยะจะใดแน่จะต้องยะจะใดพระองค์ก็ทรงตรัสสอนว่าขอให้เฮามีหยังมีสัจจะมีธรรมะมีขันติมีจาคะนี่พระองค์ทรงแนะให้เฮาว่าให้เฮามีศีลข้อมีธรรมเนี่ยอยู่ในจิตในใจเด้อนะสัจจะธรรมะขันติจาคะเมื่อเฮามีธรรมข้อนี้อยู่ในจิตในใจแล้วท่านทั้งหลายเฮาก็จะอยู่กันเป็นว่าด้วยความหล่มเย็นเป็นสุข สามีภรรยาก็สื่อสัตย์สื่อตรงต่อกันผู้คนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันก็หู้จักข่มจิตข่มใจหู้จักข่มอารมณ์ของตัวเก่าเอาไว้เนาะเมื่อเฮาข่มอารมณ์เอาไว้ข่มจิตข่มใจเอาไว้เฮาก็อยู่ด้วยกันได้ความหล่มเย็นเป็นสุขนอกจากเฮานั่นแล้วเฮาก็ฮึมีขันตินะทนตรากตรำทนลำบากทนเจ็บใจถ้าเฮามีขันติก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความหล่มเย็นเป็นสุขนอกจากนั่นแล้วก็ฮึมีจาคะก็คือสละฮึปั่นสิ่งของต่างๆแม้แต่สละอารมณ์นะอารมณ์บูดอารมณ์เสียก็ถือว่าเฮาได้ถือว่าถ้าเฮาปฏิบัติได้ก็อยู่ด้วยกันด้วยความหล่มเย็นเป็นสุขได้นอกจากนั้นแล้วพระองค์ก็บอกว่าฮือเฮามีพรหมวิหารธรรมไว้ในจิตในใจตัวนะแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติตัวแล้วเขาจะอยู่ด้วยกันด้วยความหล่มเย็นเป็นสุขพรหมวิหารธรรมมีอย่างก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาก็คือความรักใคร่ปรารถนาดีอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขนะกรุณาความสงสารคิดช่วยให้เขาได้พ้นทุกข์ได้แก่ความ
ฟใจในอันที่จะปลดเปลื้องความตกยากเดือดร้อนของปวงสัตว์นะมุทิตาความพอยินดีก็ได้แก่ความเป็นผู้มีจิตแช่มชื่นเบิกบานในเมื่อหันคนอื่นอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองและก็ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปอุเบกขาความวางใจเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายก็ได้แก่ความบ่เอ็นเอียงไปด้วยความชอบหรือความชังเที่ยงตรงรุดดุตราสังดุตตาจังโดยพิจารณาหันว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนทำกรรมใดไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นอันนี้พระองค์ทรงชี้แนะว่าขอผู้ที่อยู่ในสังคมทั้งหลายโดยเฉพาะก็คือผู้รักผู้ใหญ่เนาะคือมีพรหมวิหารพรหมวิหารนี่ก็หมายถึงรักความประพฤติอันประเสริฐหรือว่ารักการดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์หมดจดนะรักการดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์หมดจดและการรักการปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยชอบนี่พรหมวิหารธรรมนี่พรหมวิหารธรรมก็คือธรรมอันประเสริฐนี่แหละเนาะธรรมอันบริสุทธิ์หมดจดเนี่ยเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงชี้แนะว่าเออนอกจากเขาจะมีสัจธรรมจาคะขันติจาคะแล้วก็คือมีพรหมวิหารธรรมทั้งสี่นี่แหละพรหมวิหารธรรมก็คือรักความประพฤติอันประเสริฐหรือว่ารักการดำเนินชีวิตเขาจะดำเนินชีวิตหรือว่าการเดินทางของชีวิตของเขาเนี่ยถ้าเขามีธรรมะธรรมะข้อนี้แหละมันเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์หมดจดนะคือเป็นหลักการปฏิบัติที่จะมีต่อมนุษย์และก็สัตว์ทั้งหลายโดยชอบนะพรหมวิหารธรรมนี้เรียกอีกได้อย่างหนึ่งว่าอัปปมัญญาเพราะว่ามันเพราะว่าเป็นธรรมที่แผ่ไปในมนุษย์หรือว่าสัตว์ทั้งหลายโดยที่บ่เจาะจงนี่โดยที่บ่เจาะจงบ่มีประมาณบ่มีขอบเขตนะบ่มีประมาณและก็บ่มีขอบเขตพรหมวิหารธรรมนั้นมีวิธีเจริญอย่างใดมีวิธีเจริญอย่างใดมีวิธีปฏิบัติอย่างใดข้อนี้แหละท่านทั้งหลายที่เราจะต้องสนใจอีกสักนิดนึงเนาะก็มีวิธีเจริญก็คือเมตตาเมตตานั่นเมื่อหันโทษของโทสะและอานิสงส์ของขันติเปิ้นว่าเมื่อหันโทษของโทสะและอานิสงส์ของขันติจึงแผ่เมตตาจิตไปในตนก่อนไปในตนก่อนว่าขอเฮาจงเป็นสุขอย่าได้มีทุกข์มีเวรมีภัยแก่ไผแก่ใครๆเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจจงเป็นสุขเป็นสุขรักษาตนฮือพ้นจากภัยทั้งสิ้นเถิดโดยเปรียบเทียบว่าเฮาฮักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นหรือสัตว์อื่นก็ฮักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นจากนั้นเป็นว่าจึงแผ่ไปในสรรพสัตว์บ่มีประมาณบ่มีขอบเขตโดยทํานองเดียวกันว่าขอสัตว์ทั้งปวงอย่ามีเวรอย่ามีความพยาบาทต่อกันและกันเลยอย่ามีความตกกายตกใจจงเป็นสุขเป็นสุขรักษาตนฮือป้อนจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดก็เหมือนกับที่น้องๆได้ปากันแผ่เมตตาเนี่ยแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ว่าไปตะกี้นั่นแหละการแผ่เมตตาอย่างนี้เปิ้นเรียกว่าอัปปมัญญาคือแผ่ไป
ในมนุษย์และในสัตว์ทั้งหลายโดยบ่ได้เจาะจงบ่มีประมาณบ่มีขอบเขตนี่ที่แผ่ไปตะกี้นี่นะท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาก่อนที่เฮาจะรับจะนอนเนี่ยถ้าเฮาได้แผ่เมตตานะแผ่เมตตาแล้วเดี๋ยวอานิสงส์ของการแผ่เมตตานั้นเป็นอย่างไรนะเมตตานี่ถือว่าเป็นค่าซึกแก่โทสะและกับพยาบาทโดยตรงนั่นก็คือเมื่อบุคคลเจริญเมตตาอันนี้ย่อมละโทสะและก็พยาบาทได้เปิ้นว่าจิตติตั้งมั่นในคันนิกะสมาธิอุปาจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิโดยลำดับบุคคลที่เจริญเมตตาเนี่ยเปิ้นว่าย่อมได้รับอานิสงส์11อย่าง11อย่างนั่นก็คือรับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขบ่ฝันร้ายเป็นที่ฮักของมนุษย์เป็นที่ฮักของอมนุษย์แต่ว่าดาย่อมรักษาไฟยาปิดสตราวุธบ่กล้ำกลายจิตสงบเป็นสมาธิได้เร็วสีหน้าผ่องใสตายยังมีสติ